พี่ตู้สุนิล่าน้องหลินและพี่กระโรชั้นเยี่ยมคุณตู้สุนิล่าครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเล่าหากเธอหัวใจว่าไอ้คินนี่ไอ้เอาโจ๊กตัดโจ๊กนะไม่ทำไมผมไม่กล้าสู้แชมป์หรอกนี่แชมป์ก็ยืนอยู่นี่โอ้ยมันฟุกมากกว่ามั้งร้องสอนเพชรกับแชมป์น้องสิงห์นี่เอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรต่างข้างบ้านอ่ะได้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 มองกัญชาช่างเขียวสะพรั่งมองไม่ได้มีแต่เพลงช้านะยุคข้าได้ขอจะมีเพลงเร็วด้วยพี่ได้ยืนใจได้ยืนโทษเลยไม่โทษเลยไม่โทษเลยอยากรู้ไอ้ชนตะกิดรู้ทันทีเลยรู้ทีที่ร้องเนี่ยตามมองนะร้องเหมือนระแวงไงเออไอ้นี่มาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วก็เล่นหูเลยเขาสั่งเขาพ่อไหมพ่อคนที่สองอันนี้แต่เขามีน้ำใจไงมีน้ำใจไงแต่พี่เขามีน้ำใจไงเอาแล้วเบี่ยงนิ้วเลยเช็ดให้เช็ดให้ไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยไม่โกรธไม่โกรธเขาเลยนะตอนนี้จากเลิศนิดเดียวที่แค่ตอนนี้ทั่วแล้วมึงเป็นเช็ดให้พี่หนุ่มเมื่อเพลงมาเราก็ละคนเราไม่วะคนไม่วะเราไม่วะใครจริงจริงเห็นข้อเห็นเงี้ยดูชอบก็ไปดันมันก็เข้าไปไงจะถึงแก้วหูอยู่แล้วอะไรพูดอะไรนะครั้งนี้ไม่ได้ยินแล้วเอามาเล่นเกมกันดีกว่าครับมานะเกมนี้มีชื่อว่าทายให้ถูกว่าลูกแก้วกี่ลูกครับทีมที่เล่นนะครับจะต้องทายให้ได้นะครับว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นยืนกันนะครับ4ท่านใครเป็นคนที่ถือลูกแก้วเอาไว้เราจะหลอกถามเขาได้สมมติพี่โหน่งกำลูกแก้วไว้กำไว้ทุกคนเราไม่เห็นนะเราหันไปปุ๊บเราไม่รู้เดากันเอาเองสมมติพี่ปุ๊บส่งไปฟังด้วยเวลาพูดไม่ใช่พี่กำพี่ไปอยู่ตรงนู้นสิกำไว้ไม่รู้เอาพี่โหน่งไหนลองลำให้ดูสิลำสิเห็นไหมจะมีอีกมือนึงสลับได้ปุ๊บแล้วเราก็เดาว่าลูกแก้วอยู่ที่พี่โหน่งถ้าคุณทายถูกได้ไปเลย1คะแนนนะครับโอเคครับโอเคไม่งั้นทีมแรกทีมพี่มัมกับพี่กระรอกครับมาตรวจเลยพี่มัมไปทายอยู่นี้พี่หันทางนู้นครับพี่กระรอกหันทางนู้นครับมาคุยกันครับเชิญเลยว่าลูกแก้วอยู่ที่ใครลินถือไว้เลยนะในรอบนี้ลูกแก้วอยู่ที่น้องหลินมาดูกันว่าทีมคุณหม่ำจะสามารถทายถูกไหมครับพร้อมแล้วนะกำเอาไว้ฮะกำเอาไว้ฮะอย่าให้ทราบนะครับกำเอาไว้นะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเชิญพี่หม่ำกับพี่กระรอกครับเชิญฮะลูกแก้วอยู่ในมือคนใดคนหนึ่งไม่ทราบว่าใครพี่จะหลอกถามอะไรก็ได้แต่ห้ามให้แบมือเมื่อกี้เห็นบอกว่าลูกแก้วอยู่ที่หลินหลินเป่ายิงฉุบได้ไหมได้เขาจะทำยังไงก็ได้ต้องกระเป๋ายิงมือนู้นด้วยยันยียาวต้องกระเป๋ายิงเดินตัวน้อยออกโอเคตัวน้อยนิ่ง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 เฮ้ยมีเปลี่ยนนี่
ไม่รู้ไม่รู้นี่อันนี้ไม่มีหรอกพี่กุ้งครับพี่กุ้งบ้างพี่กุ้งครับกุ้งนิ่งกุ้งนิ่งคิดว่าไม่มีไม่มีใจเย็นๆใจเย็นๆเอ๊ะผมว่าไม่ต้องทายหรอกพี่มันผมว่าน่าจะอยู่ที่พี่เท่งไอ้บ้ามันเห็นหมดแล้วอะไรเหรอเพื่ออยู่กับกุ้งกุ้งคนที่ไม่รอกแรกโอเคหมดเวลาพี่มันกับพี่กะล้อครับเชิญพี่คิดว่าอยู่ที่ใครดูแต่ละคนกุ้งกุ้งใช่เอ้าแล้วไม่คิดว่าจะอยู่ที่พี่หนุ่มบ้างเหรอไม่ได้ใช่ไอ้หนุ่มไม่ใช่ไอ้หนุ่มไม่ใช่คนกะล้อนไอ้ตัวนั้นน่ะกะล้อนแล้วไม่คิดว่าอยู่ที่พี่เท่งเหรอมันไม่มีแล้วมันเฉลยแล้วน้องหลินอะน้องหลินก็ไม่น่าหรอกคือน้องหลินเนี่ยอาจจะเป็นตัวหลอกพวกเราไงเพราะงั้นแปลว่าคำตอบของพี่กะลอกกับพี่มัมคือพี่กุ้งครับพี่กุ้งสุดยอดนะครับเว้นคำตอบครับแบลแล้วทุกคนเลยลูกแก้วพี่ชอบเรียบร้อยนะไม่ได้คะแนนทีมต่อไปทีมของพี่กุ้งกับพี่แท่งครับเชิญรอบนี้ลูกแก้วอยู่ที่คุณหม่ำมาดูกันว่าทีมคุณเท่งจะสามารถทายถูกไหมครับอ้าวเนี่ยท่าเดิมเป๊ะมึงเอกนะมึงเอกอย่างเงี้ยมืออย่างเงี้ยมึงเอกอันนี้มึงเอกจะทำอะไรดูซ้ายทำอะไรเขย่าดิอยู่ไอ้นงเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอกุ้งลองเออลองดิขยับเนี่ยขยับแล้วน้องหลินลองทำสู้ดิสู้ค่ะเฮ้ยยังเก็บอย่างเงี้ยไปดูสู้ด้วยไอ้นงมือขวาดิขยับดิมือซ้ายไอ้นงนี่มั่นใจเลยเหรอพี่กุ้งจะฟังอีกทีไหมขอฟังหน่อยตัวเปล่าได้ยินอะไรหลอนป่ะเนี่ยขยับเลยมือเนี่ยพี่มัมยังผมว่าขยับดิมีลูกแก้วมีกี่ลูกลูกเดียวตอนนี้เหมือนมีสองนะลูกเดียวอยู่พี่มัมชัวร์เปล่าจริงเหรอจริงผมว่าน่าจะอยู่ที่คนเดิมน้องหลินเอาไปดูครับไม่มีพี่มัมไม่มีหรอกจริงไอ้นี่ถ้าเป็นงูกัดตายอยู่ในมือเออผมว่าหยุดไม่ใช่มือไว้รู้ได้ไงวะก็พี่เดินมาสักขนาดนั้นเขาก็เห็นเออทายถูกเลยเอออ่ะพยายามถูกต้องมาทีสุดท้ายครับถ้าทายไม่ถูกนะครับทีมพี่เท่งกับพี่กุ้งได้ชนะไปเลยรอบนี้ครับเชิญน้องหลินกับพี่โหน่งครับหันหน้าหนีครับในรอบนี้ลูกแก้วอยู่ที่คุณเท่งมาดูกันว่าทีมคุณโหน่งจะสามารถทายถูกไหมครับโอเคพร้อมน้องหลินกับพี่โหน่งครับเชิญคุณเท่งชี้นิ้วดิเฮ้ยโอ้โหกลัวล่วงชี้สองนิ้วปัง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 เลยสองนิ้วทางนี้ด้วยไอตัวนี้ตัดไปก่อนไปที่พี่กุ้งว่าพี่กุ้งรำให้ดูหน่อยละกันค่ะรำเหรอครับใช่ค่ะแบบสัตว์สร้อยค่ะWe'll be right back.
จำแม่นนะครับเออเดี๋ยวมันล่วงคุณมัมให้ทำอะไรยิงปืนก็เขายิง2ไงแต่คุณหมอลองยิง3นิ้วดิปังปังปังผมลำดีกว่าลำเหรออยากลำไหมลำไดโถลูกจบลูกจบน้องลินถามพี่กระรอบบ้างพี่ลอกจะยิงปืนไหมฮะปังปังเนี่ยสองนิ้วปังปังพี่ลอกเกาหัวนิดนึงค่ะเกาหัวเกาเฮ้ยคนบ้าอะไรเกาหัวนี้เกาหัวตรงนี้สู้ๆสองนิ้วสู้ๆมันจงแบบว่ามันเหมือนมันไม่มีของอ่ะไม่มีของไอ้นี่ก็สลับมือจนแบบเราไม่เห็นเลยไม่เห็นว่าอยู่ในมือบันคุณกุ้งนี่ก็ไม่น่ามีเท่งมานี่ดิขย่าดิทางนี้ขย่าดิขย่าอันนั้นแก้วตาแก้วใจคุณซ่อนคุณซ่อนในแถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไหนต้องทายต้องทายก่อนทายเดี๋ยวผมจะทายมือนี้ปล่อยเลยมือนี้ปล่อยตลอดเลยไม่เป็นไรจับผิดได้แล้วผมว่าอยู่ที่คุณเท่งพี่หม่ำนี่ตัดเลยกุ้งเหมือนกันพี่หลอกเหมือนกันพี่หม่ำไม่มีแน่นอนเพราะเมื่อกี้ตอนลำสุดท้ายเขาแบเขาแบไปแล้วอยู่กับเท่งคำตอบครับลูกแก้วอยู่ที่แม่มือครับเดี๋ยวพี่กุ้งแบครับแบครับพี่กระรอกมาจากไหนอะเอาเมื่อกี้แบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยมันอย่าไปเจอพี่ชายอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ไม่รู้ว่าซ่อนที่ไหนในกางเกงในกางเกงในกางเกงซ่อนยังไงมันก็ร่วงอยู่ดีซ่อนไว้ไหนเนี่ยกางเกงในไงไอ้ถ้าพี่ซ่อนพี่ซ่อนไว้ตรงไหนเมื่อกี้พี่ซ่อนตรงไหนกางเกงในน้องหลินถ้าเกิดน้องหลินซ่อนน้องหลินซ่อนไว้ตรงไหนคะครับนี่ไงอ๋อเฮ้ยลองดมดูจริงๆไม่โกหกผมชนะเพราะฉะนั้นได้ไปหนึ่งก็ได้รอบนี้หมายความว่าทีมพี่หม่ำกับพี่กระรอกได้สูงแน่โดนทำโทษครับอ้าวเชิญฮะโอ้อะไรวะมาเชิญฮะหลินไปทำโทษพี่หม่ำกระลอกเลยแล้วแต่ทำมากทำน้อยแล้วแต่เราโอเคค่ะมันก็มีหลายอันไม่ใช่เหรอหลายอันดูจะเลือกอะไรหรือเลือกอะไรมีแป้งมีทอแยแป้งอะไรแป้งอะไรหนูเลือกได้เหรอคะตอนนี้ได้ได้หนูเลือกได้นี่ก็หนูเอากันแล้วแป้งนะใช่ค่ะน้อยมากไม่เป็นไรนะนิดนึงก็ได้แล้วแต่เราอยากทำเพื่อใครเนี่ยเขาแพ้พี่ลอกกับพี่หม่ำเป็นพี่หม่ำแล้วกันเดินไปหาเขาเลยเดินไปหาเขาเดินไปหาเขาเลยเดินไปเลยไม่พอเติมได้นะอ้าวก็แล้วแต่เขาเดินเข้าไปเลยผมก็อยากจะโดนใจตะขาดพี่แต่น้องเขาเลือกพี่อ่ะหลับตานะเป็นคนมีเสน่ห์ไงพี่รู้ว่าพี่แมวเลือกเอาแป้งล่ะหนูหนูกำมาก่อนนะคะเอาหน่อยเดียวพอแล้วได้เลยเอาหน่อยเดียวเอาหน่อยเดียวได้ค่ะหน่อยเดียวหน่อยเดียวนิดเดียวนิดเดียวผสมกระเทียมดิเนี่ยถูกแล้ว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 ใช่ถูกแล้วคะโอ้ยกูอาบน้ำอาบน้ำหนาวโอเครับโทษแทนได้ไหมเฮียไม่โอ้โอเคขอบคุณการรับชมของเราทุกท่านครับขอบคุณมากแล้วกลับมาพบกันรายการชิงร้อยชิงล้านว้าว